กับนมัสการหลวงตาเจ้าค่ะก็ช่วงหลังๆออกพรรษาทำอาจจะไม่หวือหวาเจ้าค่ะแต่ว่ามันเรียบแต่ว่ารู้สึกว่ามันละเอียดมากกว่าเดิมเจ้าค่ะคือมันเหมือนปฏิบัติก็ว่าจะว่าไม่ปฏิบัติก็ไม่ใช่แต่ปฏิบัติก็ไม่ใช่ประมาณนี้เจ้าค่ะแต่เหมือนมันก็ดำเนินไปของมันเองในส่วนหนึ่งด้วยเจ้าค่ะแล้วก็พิจารณาประกอบตามสติปัฏฐานที่ดวงตาสอนด้วยเจ้าค่ะได้ติดตามตลอดเนาะเป็นคนตัดไฟเสียงเองด้วยเนี่ยเราเป็นคนตัดไฟเสียงเองบางไฟฟังก็มันก็กระแทกใจดีแล้วดีตัดไฟเสียงเองก็ฟังเองอยู่แล้วเพราะคนตัดไฟเสียงแต่ละไฟเสียงฟังหลายรอบมาก็จะมันก็ความจริงตัดไฟเสียงนั่นก็คือประโยชน์ตนนั่นแหละก็ได้ประโยชน์ตนเพราะว่าตัวเองตัดเองต้องฟังหลายรอบมากเลยเนาะเจ้าค่ะก็ดีแล้วนะเจ้าค่ะช่วงคือทำช่วงหลังๆทำพลังลมปานตลอดมันก็สงบมากขึ้นเจ้าค่ะแล้วก็มันเห็นคุณของพลังลมปานมากขึ้นวันก่อนได้รับอุบัติเหตุก็มีแผลอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพอทำพลังลมปานคือไม่ต้องกินยาไม่ต้องเลยแผลมันเริ่มแห้งแล้วก็แบบไม่มีอาการปวดเลยเจ้าค่ะหลวงตาเป็นแผลเกิดจากอะไรนะอุบัติเหตุอ๋ออุบัติเหตุแล้วก็ทำทุถ้วยแก้วหล่นแล้วก็กระเด็นขึ้นมาบาดหัวเข่าหลวงตาความจริงไงอำนาจจิตอำนาจพลังลมปราณนะแล้วมนต์คาถาที่ให้ไปนะนั่นอันนั้นสุดยอดนะสุดยอดแต่มีก็ยังมีคนจำนวนมากนะดูถูกเนี่ยดูถูกว่าเป็นของปลายหี่เล่นละครอะไรเนี่ยเป็นคนโกหกหลอกลวงเนี่ยมันก็เลย เขาก็ไม่เลยไม่ได้รับผลประโยชน์ไม่ได้รับผลจริงๆเพราะว่าเขาไม่มีความศรัทธาถ้าศรัทธาจริงๆมันจะเหตุผลมากเลยจะเกิดประโยชน์มากอย่างที่หมอนก็มาจากประเทศสวีเดนเห็นไหมแล้วหลายคนจากที่จากเนเธอร์แลนด์จากประเทศอะไรนะเขาเป็นไวรัสโควิดอยู่กันครอบครัวเขาไม่เป็นอะไรเลยครอบครัวเขาติดร้ายแรงมากเขาก็ไม่เป็นอะไรกันอยู่ก็ไม่เป็นไม่มีเชื้อไม่โดนเลยหรือบางคนเป็นแล้วก็ฝรั่งเป็นเราก็ส่งฝ่ายพลังลมปราณในฐานจิตภาคภาษาอังกฤษส่งไปให้เขาก็วันรุ่งขึ้นก็ดีเลยอย่างที่เนเธอร์แลนด์นะที่เป็นนั่นนะเขาก็ดีเลยที่เป็นตำรวจนะเนาะเขาก็ดีเลยส่งให้พี่ฝ่ายที่เป็นภาษาอังกฤษไปวันรุ่งขึ้นเขาก็ส่งรูปมาโชว์หน้าแดงเปล่งปังวันรุ่งขึ้นก็หายแล้วหรือถ้าเราไม่ฝึกซ้อมให้บ่อยๆเวลามันเป็นอะไรครับไม่ว่าเป็นอะไรมันก็ทำไม่เป็นทำไม่เป็นถ้าได้ฝึกซ้อมให้บ่อยชำนาญเวลามันเป็นอะไรขึ้นมามันก็คือทำมันเลยทำให้ทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนน่ะจนกว่าอาการนั้นมันจะหายไปทันทีหายไปเลยต่อหน้าต่อตาคือไม่ใช่แบบค่อยๆทำวันนี้ก็หยุดทำอะไรเงี้ยคือถ้ามันเป็นอะไรขึ้นมาก็ทำมันทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละจนกว่าอาการมันจะหายไปแต่ละคนไม่เคยฝึกมันทำงี้ไม่ได้ไงทำไม่ได้อย่างอาจารย์อาทิตย์เนี่ยเป็นงูสวัสดิ์เนี่ยเป็นงูสวัสดิ์รอบตัวเนี่ยโอ้เปิดพุงมาเป็นงูสวัสดิ์รอบตัวเลยก็ทำเขาก็ทำพลังลมปราณในฐานจิตทั้งคืนจนถึงทำจนถึงทั้งคืนน่ะตอนเช้ามางูสวัสดิ์หายหมดเลยแล้วก็ต่อมาก็เป็นในก้อนนิ้วในไตไหมก้อนนิ้วในไตปวดจนแสนสาหัสจนถึงระดับ10นั่นที่ว่าปวดที่สุดอ่ะจนแทบจะน็อกเลยไปถึงโรงพยาบาลก็ต้องรอหมอรอเครื่องมือรออะไรรอกว่าจะตรวจน่ะปวดจนทรมานแต่ตาดก็ระหว่างที่เดินทางระหว่างที่นั่งรอหมอก็ทำพลังลมปราณฐานจิตตลอดพอถึงเวลาตรวจกลับไม่เจออะไรเลยกลับไม่เจอหายให้กลับบ้านได้แล้วไม่รู้ก้อนนิ้วมันหายไปไหนหมดเลยแต่ก็เป็นก้อนนิ้วตรวจว่าเป็นก้อนนิ้วอยู่ก็อยู่ก็หลุดไปเฉยๆตรวจระหว่างรอการรักษายังไม่ทันจะรักษาเลยก้อนนิ้วหายไปแล้วแต่ก็ทำพลังลมปราณอยู่แต่ถ้าคนไม่เคยฝึกเวลามันปวดมันทรมานหรือหมอบอกว่าจะเป็นจะตายมันสติแตกอย่างเดียว
สติแตกมันทำไม่ได้สติแตกแต่ถ้ามันฝึกไปจนชำนาญเสร็จแล้วมันสงบเงียบสงัดมันอยู่ใต้น้ำเลยมันจะเงียบสงบสงัดมันไม่หวั่นไหวอะไรเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นเองไม่ว่าจะโรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าจะพยันตรายไม่ว่าจะเป็นเหตุต่างๆเกิดขึ้นก็ดีมากทั้งโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยตลอดปานทั้งคุ้มครองป้องกันตนเองทั้งใช้ได้ใช้สารพัดส่วนจิมใช้ได้หมดเนี่ยพวกเนี่ยอธิษฐานจิตดีๆแล้วค้าขายอะไรก็ได้ทำนู่นทำนี่ทำต่างๆก็มันก็ใช้ได้นะอันนี้มันแม้แต่ถึงขั้นไหนที่เอาไปเข้าไปอธิษฐานพระเครื่องอธิษฐานของอะไรก็ใช้ได้หมดเลยก็ใช้อันนี้เอาไปอธิษฐานนึกว่าอันนี้มีคุณค่ามีกำลังมากเลยแล้วก็มันก็ไปใช้อธิษฐานเป็นยาเหมือนพวกดินน้ำลมไฟอาหารทั้งหมดที่อยู่ในธาตุสารอาหารในธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุอากาศเป็นยาหมดเลยอธิษฐานเป็นยามันก็เป็นยาหมดเลยตามที่อธิษฐานด้วยขณะที่ทำบารมีปานจิตมันสงบลมหายใจไม่เคลื่อนจิตก็ไม่ฟุ้งซ่านก็อธิษฐานจิตในขณะนั้นก็เป็นยาไปได้จริงๆมันจะแพ้แค่บาปกรรมหนักมาตัดรอนถ้าบาปกรรมไม่มาตัดรอนมันก็ไม่เป็นไรหรือเป็นแล้วมันก็ผ่านไปได้เพราะว่าบาปกรรมก็ต้องชดใช้บ้างแล้วก็ผ่านไปได้ทุกอย่างแต่นี่ส่วนใหญ่ไม่เชื่อนะไม่เชื่อแล้วก็ขี้เกียจด้วยแล้วไม่เชื่อด้วยเวลาพอเป็นอะไรขึ้นมาหรือมีเรื่องเหตุวุ่นวายทุกร้อนอะไรต่างๆเนี่ยมันสติแตกอย่างเดียวแล้วเวลาจะปฏิเราจะอึดเวลามันเป็นหนักๆจะกั้นลมหายใจเงียบสงบสงัดทั้งโลกธาตุทั้งภายในภายนอกมันก็ทำไม่ได้เพราะว่าสติมันแตกเหมือนบางคนเนี่ยพอจะเป็นอะไรขึ้นมาจำบทสวดยังไม่ได้เลยเพราะไม่เคยฝึกใช่ไหมเนี่ยเห็นชัดๆเลยไหมเนี่ยขนาดจำบทสวดไม่ได้หลานสวดให้ใช่ไหมเนี่ยไหมยังมีอนุภาพขนาดเนี่ยตัวเองจำบทสวดไม่ได้เพราะไม่ได้ฝึกมาก่อนหลานต้องมาเปิดแล้วก็สวดให้ฟังแล้วก็อธิษฐานตามก็ยังมีอนุภาพขนาดเนี่ยถ้าตัวเองฝึกได้สวดได้อธิษฐานได้โอ้ยิ่งสุดยอดเลยใช้ได้หมดนะเนี่ยไม่ว่าเขาไอ้จะไปโดนของก็ทำคุณใส่ใส่ทำเตเน่ทำไอ้พวกอะไรพวกมนต์ดำพวกอะไรใส่มันก็ใส่ไม่ได้หรอกหลุดหมดเนี่ยมันมีอนุภาพมากจริงๆอ่ะทุกอย่างถ้าศรัทธาจริงๆตอนนี้มันสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันเยอะสิ่งที่เขาทำมาเราก็มองไม่เห็นอีกเยอะแต่เราหยุดประมาทอย่างเดียวมันก็โดนหมดเลยอยู่ในโลกนี้อยู่ในธรรมชาตินี้ทั้งสิ่งที่เรามองไม่เห็นแล้วสิ่งที่เขาทำมาแล้วเรามองไม่เห็นอีกแล้วก็คนร้ายอาชญากรอุบัติเหตุเพศภัยก็เยอะอีกเราไม่ได้คุ้มครองป้องกันไม่มีเกาะอะไรป้องกันไว้เองขาดศรัทธาตัวเดียวพละ5อินทรีย์5พลังอันยิ่งใหญ่ไม่มีซะแล้วมันก็อะไรที่จะคุ้มครองป้องกันก็ไม่มีเวลาเกิดเป็นอะไรก็สติแตกอย่างเดียวมีแต่สติแตกอย่างเดียวแย่เลยแบบนี้ชีวิตอยู่ที่แย่มากๆเลยอ่อนแอทั้งร่างกายและจิตใจเราเป็นอะไรขึ้นไม่มีสตินะวันนี้พลังลมปราณนั้นต้องฝึกให้มากๆจนมันแก่กล้าไปถึงระดับฌานแต่แก่กล้าถึงระดับฌานแล้วยิ่งสุดยอดเลยเพราะว่าบาดฐานของอิทธิฤทธิ์ทั้งหมดมันอยู่ที่ฌานอิทธิฤทธิ์ทั้งหมดมันอยู่ที่ฌานไม่ว่าอภิญญาทางจิตอิทธิฤทธิ์ทางกายมันอยู่ที่ฌานทั้งหมดแล้วเนี่ยทำพลังลมปราณฐานจิตจนถึงขั้นอัปปนาสมาธิระดับฌานโอ้ยฌานจิตในฌานเนี่ยมันไม่ต้องพูดถึงอย่างที่มีถ้าจะคุณรูปหนึ่งในกรุงเทพเขาก็ทำพระเครื่องไปให้ท่านอธิษฐานท่านจะคุณหรือสมเด็จเราก็จำไม่ได้นะบอกว่าท่านอธิษฐานไม่ได้หรอกเพราะว่าผู้จะอธิษฐานจิตพระเครื่องได้เนี่ยจะต้องสมาธิขั้นต่ำระดับฌานฌานก็ยังไปแค่สมถะอยู่เลยยังไม่ถึงวิปัสสนาญาณที่เป็นอรหันต์นะดังนั้นถ้าผู้ที่บรรลุพระอรหันต์เนี่ยได้ฌานด้วยไม่ต้องพูดถึงนะนี่แค่ท่านยังบอกเลยว่าท่านอธิษฐานจิตไม่ได้ท่านแค่สวดมนต์ไหว้พระผ
ู้จะอธิษฐานจิตแต่ผู้ที่มีสมาธิระดับฌานและเป็นพระสุดท้ายเป็นวิปัสสนาญาณสิ้นยึดบ้านถึงบ้านด้วยอันนั้นไม่ต้องพูดถึงว่าขนาดไหนโอ้วิปัสสนาญาณเรียกว่าญาณส่วนฌานคือลมสมาธิวิปัสสนาญาณคือรู้แจ้งปล่อยวางจนได้วิมุตติญาณชื่อว่าญาณวิมุตติญาณทัศนะคือนิพพานเนี่ยไอ้พวกเราเนี่ยฟังธรรมก็เยอะปฏิบัติธรรมก็เยอะฌานก็ไม่มีญาณก็ไม่มีไม่มีทั้งฌานไม่มีทั้งญาณปฏิบัติทำกันมาตั้งนานญาณก็ไม่ต้องพูดถึงญาณฌานก็ไม่ต้องญาณเลยฌานยังไม่ไปเลยไม่มีเลยฌานมันคือสมถะสมาธิสมถะญาณมันคือปัญญารู้แจ้งญาณแปลว่ารู้แจ้งปัญญารู้แจ้งมันไม่มีทั้งญาณไม่มีทั้งฌานโอ้ยมันช่วยตัวเองยากช่วยตัวเองยากจริงเลยมันต้องช่วยตัวเองนะแล้วการฝึกฝนมันมีวิลังตั้งหลากหลายที่ต้องฝึกฝนทั้งฌานทั้งญาณทั้งกสิณทั้งธาตุทั้งอำนาจจิตไม่ได้ฝึกฝนเลยมันไม่มีเลยแต่เวลาจะใช้อะไรก็ใช้ไม่ได้เลยเกิดอะไรขึ้นก็คุ้มครองตัวเองก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้มันจะแพ้แค่บาปกรรมนั่นแหละไม่มีบาปกรรมหนักมาตัดถ้ามันมีฌานมีญาณแล้วไม่ต้องพูดถึงมันก็ใช้ได้หมดแล้วนี่มันไม่มีเลยแต่แค่มีญาณมีฌานก็ยังแพ้บาปกรรมบางท่านก็แม้แต่พระอรหันต์ก็ต้องสิ้นอายุขัยพระพุทธเจ้าก็ต้องสิ้นอายุขัยเพราะว่ามันอันนี้มันไปตามกฎของธรรมชาติแต่ถ้ายังไม่ถึงข่าวสิ้นอายุขัยยังไม่ถึงข่าวที่บาปกรรมหนักให้ผลมันก็ใช้ได้สารพัดคุ้มครองในสารพัดเอาปัญญาทางจิตอิทธิฤทธิ์ทางกายอำนาจจิตอะไรต่างใช้ได้สารพัดถ้ามันมีฌานมีญาณอันนี้ไม่มีสักอย่างฌานก็ไม่มีญาณก็ไม่มีโอ้ยไอ้ของพวกนี้มันไม่ใช่ว่าอยากให้มันก็ถ้ามันให้ก็ได้ก็ให้หมดเลยอยากได้เอาไปเลยมันให้ไม่ได้สิมันยกให้ได้ก็ดียกให้ไม่ได้มันต้องฝึกเอาทั้งนั้นเนี่ยสอนอย่างเดียวสอนให้ได้แต่ฝึกไม่ฝึกกันที่ฝึกไม่เป็นฝึกไม่ได้เนี่ยยากแล้วในคนที่มีจิตรู้จิตเห็นแล้วเนี่ยมีอภิญญาแล้วต้องฝึกฝนอย่างหนักนะฝึกให้เป็นวสีเป็นวสีห้าไม่ใช่ขี้เกียจวันต้องใช้ต้องเข้าชำนาญใช้ชำนาญต้องไว้ชำนาญระหว่างที่ใช้ยังไม่จบมันยับมันขาดใช้ชำนาญพิจารณาชำนาญออกชำนาญวสีห้าต้องชำนาญใช้จนชำนาญมันก็ชำนาญเองวสีห้ามันจะเกิดอำนาจจิตเองอิทธิฤทธิ์ทั้งหมดมันจะเกิดเองสอนได้หมดแล้วเราใช้หมดแล้วมันก็กลับไม่ได้ใช้ไม่ค่อยได้ใช้กันขี้เกียจมันก็จะสูญหายหมดนะต้องใช้นะสตาฟเก่าก็ต้องใช้สตาฟใหม่ก็ต้องใช้ว่าสี่ห้าไม่ใช้มันก็ไม่ชำนาญนะของอะไรเหมือนกับเราขับรถเป็นเคยขับรถเป็นแล้วเราก็ไม่ขับแล้วต่อไปมันก็ขับไม่ได้นะแต่เนี้ยมันคนเคยขับรถเป็นแต่ไม่ขี้เกียจขับให้คนอื่นขับให้ต่อไปขับไม่ได้นะไม่ใช่ว่าเราขับรถเป็นแล้วจะเป็นอยู่กันตลอดไปนะไอ้ที่เราขับถ้าขับรถเป็นแล้วขับทุกวันเนี่ยมันก็เป็นว่าสีไปเองมันเป็นว่าสีเองนะน้ำตาก็ให้พวกท่านใช้ครูพักรักจำอ่ะก็ไปขี้เกียจทำไม่ค่อยใช้ต้องครูพักรักจำดวงตาไม่ต้องมีครูบาอาจารย์มาเขี้ยวเข็นให้ครูพักรักจำโอ้ยจำหมดเนี่ยครูพักรักจำหมดทุกท่านไม่ต้องอยู่กับใครแต่พวกเราอ่ะสอนให้ครูพักรักจำก็ไม่อะไรมีอภิญญามีจิตรู้จิตเห็นก็ไม่ค่อยใช้อะไรขี้เกียจมันก็จะไปค่อยๆเสื่อมไปแล้วใช้ไม่เป็นนะต่อไปก็มองอะไรไม่ค่อยเห็นรู้อะไรก็ไม่ชัดไม่เร็วไม่คมไม่แก่กล้าเนี่ยมันก็เสื่อมไปหมดเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้ใช้อ่ะไม่เป็นวสีห้าวสีห้าก็คือมันใช้ทุกวันวันนึงก็ใช้จนชำนาญมันไม่ได้ใช้หลับตาแล้วมันลืมตานี่แหละมันใช้จนชำนาญมันก็เป็นวสีห้าไปเองเพราะมันชำนาญในการใช้มันก็ชำนาญเองแต่มีแล้วเป็นแล้วก็ไม่ใช้ไม่อะไรขี้เกียจอะไรเงี้ยมันต้องใช้จนชำนาญให้รวดเร็วให้คล่องแคล่วว่องไวแต่ใช้แล้วไปมีแล้วใช้แล้วไม่ใช่ยึดติดยึดถือว่าเราเก่งอันนั้นก็ยิ่งเป็นเอาวิชาเป็นอาหารการมังการเป็นทิฏฐิมานะมากเกินไปมันเป็นเพียงแค่ของกีฬาเขาเรียกกีฬาฌานฤทธิ์เดชอภิญญากีฬาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นกีฬาแล้วไปติดอะไรกับกีฬาเนี่ยพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านมีฌานมีอภิญญาฤทธิ์เดชอภิญญาเป็นกีฬานะเป็นกีฬาเขาเรียกกีฬาทางจิต
เป็นกีฬาทางจิตแล้วจะไปติดอะไรกับกีฬาทำให้ออกกำลังกายเรียกกีฬาจิตออกกำลังกายทางจิตมันทำให้สุขภาพแข็งแรงทำให้มีความประโยชน์ในปัจจุบันที่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บก็ไม่เบียดเบียนเพราะว่ามันได้ออกเป็นกีฬาทางจิตออกกำลังกายการออกกำลังกายทางจิตที่เลิศมันก็คือฌานนั่นเองวสีห้าในฌานอิทธิฤทธิ์อภิญญาทางจิตอิทธิฤทธิ์ทางกายมันต้องฝึกให้ชำนาญพวกนี้ไม่มันไม่ได้ฝึกมันก็ไม่ได้เลิศใช้แล้วอะไรแล้วเป็นแล้วก็ไม่ได้ฝึกอะไรมันก็เสียหายไปหมดถ้าเราไม่มีกีฬาทางจิตนะมันก็มีแต่กิเลสตัณหาอย่างเดียววันๆนึงไม่ได้ทำอะไรอยู่สบายๆสุดท้ายก็ฟุ้งซ่านมีแต่กิเลสตัณหาอย่างเดียวใช่ไหมเนาะเนี่ยมีแต่กิเลสตัณหาอย่างเดียวถ้ามีแล้วไม่ใช้ไม่ชำนาญไม่ใช้ไม่เป็นวสีห้าไม่รู้ต้องทันกิเลสใจตนตอนนี้ก็ฟุ้งซ่านมีแต่กิเลสอย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยสุดท้ายตัวเองอะเสียหายเองมีแต่กิเลสสุดท้ายกิเลสไปกินเรียบพวกฌานอภิญญาหายเรียบหมดไม่เหลือหรอกว่าจะฝึกได้ยากเกินแสนเข็ญปล่อยให้กิเลสไปกินแป๊บเดียวหมดไม่เหลืออะไรเลยน่าเสียดายเขาถึงบอกว่าความดีรักษาไว้ยากมันเหมือนเข็นคกขึ้นเขากิเลสความชั่วเนี่ยมันเหมือนขี้เกียจไว้ปล่อยคกลงเขาดีกว่ามันง่ายมากปล่อยทีเดียวถึงตีนเขาเลยแต่เข็นคกขึ้นเขาเนี่ยกว่าจะถึงยอดเขามันยากแต่ละตลอดเส้นทางจะต้องรักษาไว้ตลอดไม่ให้มันไหลลงเขาแล้วก็ยากเพราะนั้นการตามใจกิเลสมันง่ายดังนั้นคนสรรพสัตว์ทั้งหลายตายแล้วจึงไปอบายทั้งหมดเพราะว่ามันกิเลสมันปล่อยคกลงเขามันง่ายกว่าเข็นคกขึ้นเขาใครจะอดทนเข็นคกขึ้นเขาประคองรักษาไว้ได้ตลอดเวลาในความดีและให้มันเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปนั้นยากที่สุดแสนยากเพราะว่ามันต้องอดทนจริงๆต้องมีสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรขันติหิริโอตตัปปะละอายแก่ใจเกรงกลัวต่อบาปมันต้องอดทนจริงๆไม่ไหลไปตามกิเลสถึงจะค่อยๆเป็นสัมมาประธาน4เนี่ยสัมมาประธาน4ฝ่ายบาปกรรมชั่วใดๆก็ตามเนี่ยอย่าไปทำขึ้นมาทำแล้วก็ละเสียส่วนไหนความดีเป็นบุญกุศลเนี่ยที่มันยังไม่มีก็ทำให้มันงอกงามไพบูลย์ขึ้นมามันมีแล้วก็ต้องเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเหมือนเข็นโคกขึ้นเขาต้องอดทนจนกระทั่งเข็นโคกถึงยอดเขาได้แต่ถ้ามันปล่อยให้ไหลขึ้นไปหน่อยไม่ว่าขึ้นไประดับไหนปล่อยไหลตามใจกิเลสนู่นน่ะมันไหลลงเขานู่นน่ะแล้วไปเริ่มต้นใหม่เรื่อยไปอย่างนี้แย่จริงอุตส่าห์เสียหายคนเราเกิดมากว่าจะฝึกฝนมาถึงได้ระดับนี้แล้วยังปล่อยทิ้งไปก็โอ้น่าเสียดายชีวิตตายไปในขณะที่เป็นกิเลสแล้วตอนเนี้ยตัวเองก็ต้องช่วยตัวเองนะฝึกมาจนโอ้ยแล้วก็ทิ้งกันหมดอะกิเลสไปกินหมดไว้มันปล่อยให้กิเลสไปกินหมดสามารถประทานสีเป็นเครื่องมืออาวุธที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์กันเขาเรียกเนี่ยฝ่ายธรรมที่จะเป็นเครื่องหนุนให้ตรัสรู้เนี่ยโพธิปักขิยธรรมเนี่ย37ประการโพธิก็ตรัสรู้ธรรมที่จะเป็นเครื่องให้ตรัสรู้เนี่ยเป็นหนุนให้ตรัสรู้มันมี37ประการโพธิปักขิยธรรม37ประการที่เมื่อกี้พูดไปสัมปปทาน4ก็อยู่ใน1อ่ะ37เนี่ยก็เป็น4แล้ว4สัมมาประธาน4อิทธิบาท4ฉันทาวิริยะจิตตวิมังสาอิทธิบาท4ต้องรักเราทำได้แล้วปฏิบัติได้แล้วต้องรักมันต้องสามันไว้ดีนี่อิทธิบาท4อิทธิบาท4สัมมาประธาน4แล้วก็โพชฌงค์7โพชฌงค์7ไอ้4มี3มันสี่เมตติปฐาน4สติปฐาน4ธรรมปฐาน4อิทธิบาท4มันมีสามันแล้วก็ไอ้ส่วนที่พละ5อินทรีย์5นี่รวมเป็น10เลยแต่มันเหมือนกันพละ5ก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอินทรีย์5ก็ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญารวมเป็น10เลยมัน2หมวดนั้นจะมีกำลังมากนั้นศรัทธามีกำลังมากถ้าไม่ศรัทธาจบเลยอันไปทั้ง10แล้วโพธิปักขิยธรรม37แต่พละ5อินทรีย์5ไปทั้ง10เลยนะแล้วก็โพชฌงค์7ที่เป็น
ดอกเหมือนดอกบัวรองพระบาทพุทธเจ้าจนตรัสรู้อ่ะโพชฌงค์7ไอ้ตัวนี้ต้องมีชีวิตอยู่ในทุกประจําวันในประจําวันต้องเดินอยู่ในโพชฌงค์7เนี่ยแล้วมีธรรมในหมวด3ที่7ประการเนี่ยเป็นเครื่องหนุนเนี่ยแล้วก็มรรค8เออตามมรรค8อริยมรรคมีองค์8เนี่ยครบแล้วเนี่ย3ที่7ประการมันพวกเราก็ต้องเนี่ยทำพุทธเจ้าตรัสสอนได้หมดแล้วเราตะเคียนขี้เกียจไงแล้วก็ขี้เกียจก็ละเอียดนึงพอขี้เกียจกิเลสก็เข้าสู่ใจหมดไหลไปตามกิเลสมันเลยยากสุดท้ายมีแต่ความทุกข์ความเศร้าหมองแล้วก็ตายไปกับความทุกข์ความเศร้าหมองน่าเสียดายเพราะว่าถ้าไปเกิดใหม่มันก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอสุรกายสัตว์นรกก็จะเป็นส่วนใหญ่ทั้งหมดเพราะมันไปตามใจกิเลสแล้วเกิดมาโอ้กว่าจะไปพบพุทธเจ้าองค์ไหนก็ไม่รู้อีกนานแสนนานกว่าจะพบพุทธเจ้าผู้ที่สอนธรรมที่ธรรมไม่รู้ไปอสงไขยไหนกับไหนโอ้ยากทุกอย่างอยู่ต่อหน้าท่านแต่ท่านไม่กินซะแล้วไม่กินเกิดเป็นนุษย์เกิดอยู่ต่อหน้าตอนนี้แล้วพบพุทธศาสนามีผู้สอนธรรมก็อยู่ต่อหน้าตอนนี้มีโอกาสที่จะรู้ธรรมได้ก็ไม่สนใจปฏิบัติไม่สนใจมันก็ยากแล้วตอนนี้อยากพบชาติใหม่ต่อไปก็โอกาสแบบนี้ก็ไม่มีอยากมากแล้วก็จะผ่านไปอย่างน่าเสียดายปีใหม่แล้วจะปีใหม่แล้วต้องเป็นคนใหม่อันไหนมันผ่านไปแล้วก็ให้มันเหมือนความฝันปัจจุบันนั้นมันเป็นความจริงอดีตทุกอย่างมันเหมือนความฝันไม่ใช่ไม่มันถ้าไม่เปลี่ยนแปลงหมดมันลำบากแหละพระท่านก็จะลำบากเพราะต่อไปมันยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ากิเลสมันมากขึ้นสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์มือถือเนี่ยพอมีโทรศัพท์มือถือก็มันกิเลสมากขึ้นนี่ต้องตามหาบัวอย่าสำโนท่านว่าไอ้โทรศัพท์มือถือเนี่ยคือเทวทัตเพราะว่ามันทำให้คนบรรลุธรรมยากโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันรู้ธรรมยากที่สุดแล้วโอกาสจะบรรลุธรรมยากเพราะกิเลสมันมากขึ้นเมื่อก่อนนี่มันไม่มีกิเลสเข้ามาในบ้านได้แต่นี่อยู่ในบ้านนะกิเลสทางโทรศัพท์มือถือมันเข้ามาได้ทุกช่องมันโอกาสปฏิบัติยากมันจึงเข้าไปถึงพระด้วยไม่ว่าอยู่ตามป่าเขาล้อมนาไผ่มีโทรศัพท์มือถือมันก็เป็นกิเลสเข้าไปได้หมดมันเลยพ้นทุกข์ยากนิพพานยากต่อไปจึงหมดสิ้นไม่มีคนนิพพานอีกมันเลยยากจริงๆไงทุกอย่างก็จบลงไปถ้าอย่างนั้นพุทธศาสนาก็คงจะจบไปจากประเทศไทยมันจะจบไปก่อนที่พวกเราจะตายหรือเปล่าแค่นั้นเนี่ยอนาคตลำบากแน่ๆแต่ปัจจุบันพอที่จะนิพพานได้แต่กลับไม่เอาก็ลำบากแล้วทำทั้งหมดชี้แจงละเอียดหมดทุกขั้นตอนแต่ไม่สนใจอนาคตลำบากแน่นอนรับรองลำบากแน่นอนอ๋อปีใหม่แล้วก็ให้เป็นคนใหม่สิ่งใดที่ผ่านมามันไม่ดีมันเป็นบาปเป็นกุศลก็ละให้ขาดแล้วก็ดำเนินชีวิตใหม่ในฝ่ายบุญฝ่ายกุศลในทานศีลในภาวนาในสมาธิในสติปัญญาในฌานและญาณให้รู้แจ้งขึ้นมาให้ได้จะไม่มีให้มีขึ้นมาให้เป็นขึ้นมาแล้วก็จะถึงที่สุดแห่งทุกข์ด้วยเทอญ